วาสิทธีเจ้ารอข้านะวาสิทธีข้าจะรีบหายข้าจะรีบไปหาเจ้าจะไม่มีใครมาขวางกั้นความรักของเราอีกต่อไปแล้วเจ้ารอข้านะเจ้ารอข้านะเจ้ารอข้านะวาสิทธีกามนิตต้องนอนล้มป่วยอยู่เป็นเวลานานหลายเดือนตราบจนเมื่อลุกขึ้นได้แข็งแรงดีแล้วนั่นก็เป็นเวลาล่วงเข้าสู่หน้าฝนซึ่งมีน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไม่มีใครที่จะเดินทางไกลไปไหนได้เขาจึงต้องอดใจเฝ้ารอวันที่จะไปหาวาสิทธีคนรักที่กรุงโกสัมพีเมธินีเมธินีข้าได้ทำผิดต่อกามนิตแล้วเมธินีข้าทราบเรื่องจากท่านลุงแล้วล่ะวาสิทธีเจ้าไม่ได้ทำผิดอันใดต่อกามนิตหรอกเจ้านั้นได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีต่อบิดามารดาแล้วล่ะวาสิทธีแต่ข้านั้นได้ทำผิดต่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับกามนิตกามนิตเขามีบุญน้อยจึงได้ด่วนจากไปส่วนเจ้านั้นยังอยู่ต้องทนเห็นบิดามารดาทุกข์ใจอยู่ทุกๆวันเป็นข้าก็ต้องตัดสินใจเช่นเจ้านั่นแหละวาสิทธีเมื่อวานนี้หลังจากที่ท่านประธานมนตรีมาข้าก็เห็นท่านพ่อท่านแม่นั่งร้องไห้ข้าทนไม่ได้ข้าทนเห็นท่านทั้งสองต้องทุกข์ใจพวกข้าไม่ได้เจ้านั้นคิดดีทำดียิ่งแล้ววาสิทธีป่านนี้กามนิตคงเฝ้ามองข้าอยู่บนสวรรค์เขาคงเศร้าเสียใจเพราะข้ากามนิตเขาคงเข้าใจเจ้าเชื่อข้าเถิดวาสิทธีกามนิตท่านจงอภัยต่อข้าด้วยไม่นานข้าจะตามไปพบท่านที่บนสวรรค์รอข้านะกามนิตท่านรอข้านะเมื่อฤดูฝนเริ่มสิ้นจางลงกามนิตก็ได้จัดกองเกวียนออกเดินทางไปกรุงโกสัมพีทันทีแม้จะยังมีอุปสรรคในหนทางการเดินทางอยู่บ้างแต่เขาก็เร่งกองเกวียนจนมาถึงยังกรุงโกสัมพีได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยฮ่าถึงแล้วกรุงโกสัมพีที่รักนี่ก็นานกว่า3ปีเลยชนะโกฤทธิ์ที่เราจากที่นี่มาขอรับนายท่านนานแล้วทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าจะมีงานฉลองกันนี่ขอรับผู้คนมากันมากมายเหลือเกินจริงด้วยสิคงไม่ได้จัดงานต้อนรับพวกเราหรอกนะนั่นดูเหมือนจะมีขบวนแห่ด้วยนะเห็นทีกองเกวียนของเราคงต้องหยุดรอก่อนเสียแล้วล่ะขอรับท่านกามนิตไม่เป็นไรหรอกข้าไม่รีบร้อนแล้วตอนนี้ข้ารู้สึกเย็นใจสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะกรุงโกสัมพีที่แสนสวยงามท่านพี่ชายวันนี้มีงานฉลองอะไรกันหรือท่านถึงได้มีริ้วขบวนมีกองทหารมาและผู้คนมากมายเช่นนี้อ๋อนี่เจ้าคงเพิ่งมากับขบวนกองเกวียนแล้วสินะถึงได้ไม่รู้เรื่องงานฉลองอันใหญ่โตนี้ถูกแล้วล่ะท่านพี่ชายข้าเพิ่งเดินทางมาถึงกรุงโกสัมพีมาครู่นี้เองนึกแล้วเชียวนี่แหละงานวิวาลยิ่งใหญ่ของท่านสาตะเคียนผู้ที่ปราบจอมโจรองคุลีมานยังไงล่ะแล้วก็ยังเป็นบุตรชายคนเดียวของท่านประธานมนตรีผู้ยิ่งใหญ่ของกรุงโกสัมพีแห่งนี้ด้วยนะฮ่าพี่สาตะเคียนเข้าวิวาลซะแล้วหรือนี่เช่นนั้นความรักของข้าก็ไร้อุปสรรคซะแล้วสิจะว่าอะไรนะเจ้ารู้จักท่านสาตะเคียนด้วยหรืออ๋อเปล่าข้าพูดว่าท่านสาตะเคียนได้ฆ่าองคุลีมานเสร็จแล้วหรือนี่นะท่านข้าจะได้ไร้อุปสรรคในการเดินทางเสียทีนั่นขบวนแห่ของเจ้าสาวกำลังมาแล้วกามนิตทั้งตื่นเต้นระคนดีใจที่รู้ว่าสาตะเคียนคู่แข่งของตนนั้นได้ชิงวิวามีคู่ไปเสียแล้วสายตาของเขาจับจ้องมองที่ขบวนของเจ้าสาวซึ่งมีช้างที่ตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตร
มีมาลัยทองประดับทับทิมคาดอยู่ที่งาช้างส่วนงวงประดับด้วยใบและดอกอโศกดูสวยงามแปลกตายิ่งนักผิดจากที่กรรมนิตเคยพบเห็นมานักเพลงทางศิลปะเช่นเขายังอดชื่นชมในฝีมือมิได้ในกูบช้างซึ่งบุด้วยผ้าตาดสีม่วงมีเจ้าสาวนั่งก้มหน้าแนบอยู่กับอกกายก็โอนเอ็นไปมาตามก้าวย่างของช้างแต่ดูราวไร้ชีวิตจิตใจยิ่งนักดูนั่นสิยายเจ้าสาวถึงดูเศร้าหมองนักนะนั่นนะสิแลดูไม่เหมือนเจ้าสาวในกระบวนวิวาเลยลองเป็นเช่นนี้น่ะข้าว่าเจ้าสาวคงถูกบังคับใจแน่ๆเลยช่างน่าสงสารจริงๆกิริยาท่าทางอันเศร้าหมองของเจ้าสาวนั้นเป็นที่สังเกตเฝ้ามองของผู้คนทั่วบริเวณนั้นจนเพื่อนเจ้าสาวที่นั่งแอบอยู่เคียงข้างต้องเลื่อนตัวขึ้นมาดูแลเจ้าสาวด้วยความห่วงใยนางเอามือแตะที่ไหล่ของเจ้าสาวแล้วพูดอะไรบางอย่างสองสามคำเอ๊ะนั่นเมทินีนี่นะเมทินีเป็นเพื่อนเจ้าสาวไม่ใช่นะไม่จริงท่านใดนั้นเจ้าสาวก็ได้เงยหน้าขึ้นมาฮะวาสิทธิโอ้ยเจ้าอ้าวเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นลมไปซะแล้วแล้วแล้วมาช่วยกันหน่อยกามนิตเมื่อประจักษ์ต่อสายตาว่าเจ้าสาวของสาตะเคียนนั้นแท้จริงแล้วก็คือวาสถีคนรักของเขานั่นเองคนรักที่เคยร่วมปฏิญญาสัญญารักต่อกันไว้เขาจึงไม่อาจทนสภาพรับต่อเหตุการณ์ที่บาดหัวใจเช่นนี้ได้จึงล้มทั้งยืนลงไปกองกับพื้นแห่งนั้นเจ้าหนุ่มเป็นอย่างไรบ้างดูสิตาค้างเชียวนายท่านกามนิตนี่นายของข้าเองปล่อยให้ข้าดูแลเขาเถอะกามนิตมีอาการแน่นิ่งในตาเมื่อลอยไม่รับรู้ต่อเรื่องราวใดๆและไม่ตอบสนองต่อคำถามของผู้ใดทั้งสิ้นแต่ลำพึงอยู่ภายในใจเพียงคนเดียวปล่อยให้พวกบ่าวพากันอุ้มร่างของเขาออกไปจากบริเวณนั้นทำไมวาสิทธีทำไมเจ้าถึงทำกับข้าได้คำสัญญาที่เราให้ไว้ต่อกันมันไม่มีความหมายใดๆต่อเจ้าเลยอย่างนั้นหรือวาสิทธีเร็วพวกเราช่วยกันพานายท่านไปพักที่ตรงนั้นก่อนเร็วเข้าพวกบ่าวได้พากามนิตมานอนพักยังบริเวณใกล้ๆนั้นเวลาผ่านไปจนใกล้ค่ำพวกบ่าวจึงปรึกษากันว่าจะไปแจ้งข่าวของกามนิตให้แก่สมทัตพวกเจ้าคอยเฝ้าดูแลนายท่านอยู่ที่นี่นะข้าจะไปแจ้งข่าวแก่ท่านสมทัตก่อนโกริตเจ้าไม่ต้องไปที่ไหนทั้งนั้นไม่ต้องไปแจ้งข่าวเรื่องของข้าให้แก่ใครผู้ใดทั้งสิ้นฟังข้านะพรุ่งนี้เช้าจะจงไปติดต่อค้าขายสินค้าของเราให้หมดโดยเร็วแม้มันจะไม่ได้ราคานักก็ตามแล้วก็รีบซื้อหาสินค้าต่างๆตามรายการเท่าที่พอจะซื้อหาได้ข้านั้นไม่มีเรี่ยวแรงที่จะกระทำการใดๆได้เองแล้วขอฝากการนี้แก่เจ้าด้วยและอย่าได้แพร่งพรายเรื่องที่ข้ามาครองโกสัมพีให้แก่ผู้ใดอย่างเด็ดขาดขอรับนายท่านไม่ต้องเป็นห่วงกังวลข้าจะจัดการตามที่นายท่านสั่งไม่ให้บกพร่องขอรับวาสิทธีจากใบหน้าที่เศร้าหมองของเจ้าข้าพอจะรู้แล้วละว่าเกิดเรื่องใดขึ้นกับเจ้าไอ้สาตะเคียนคนเจ้าเล่ห์
มันคงให้ท่านประธานมนตรีบิดาของมันมาบีบบังคับบิดามารดาของเจ้าใช่ไหมวาสิทธีนี่เจ้าคงทุกข์ระทมแสนสาหัสที่ต้องฝืนใจวิวากับคนถอยเช่นไอ้สาตาเคียนข้าไม่โกรธเคืองเจ้าแล้ววาสิทธีแม้ว่าชาตินี้ข้าจะไม่ได้มีโอกาสอยู่ครองคู่กับเจ้าขอให้เจ้าจงพบแต่ความสุขเถิดหลังวันนั้นผ่านไปเพียง 2-3 วันกามนิตพร้อมขบวนกองเกวียนก็รีบเดินทางออกจากกรุงโกสัมพีแต่เช้าเมื่อพ้นกำแพงเมืองออกมาทางด้านทิศตะวันออกเขาก็ได้เห็นศีรษะของวัชศพถูกเสียบประจานอยู่บนเชิงเทินของกำแพงพร้อมๆกับศีรษะของคนอีกนับสิบโอ้ท่านวัชศพกามนิตเจ้านั้นเกิดในฤกษ์ดาวโจรสักวันเจ้าอาจจะต้องกลายเป็นโจรข้าก็อยากเป็นโจรท่านว่าจะศพข้าอยากเป็นโจรไปปล้นฆ่าไอ้สาตาเคียนให้มันตายแดดิ้นด้วยมือของข้าเมื่อออกเดินทางต่อมากามนิตก็ได้พบหลุมฝังศพของว่าจะศพซึ่งมีผู้คนผ่านทางมากราบเคารพเส้นไหว้ด้วยความศรัทธาราวเป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกามนิตก็ได้แวะเคารพกราบไหว้เช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ขอพรอำนวยโชคชัยเช่นคนอื่นๆทั่วไปหากแต่เขาขอต่อว่าชศพให้เขาได้เป็นโจรเมื่อเดินทางกลับมาถึงกรุงอุเชนีกามนิตก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเขาออกเที่ยวเตร่สัมมะเลเทเมาและคบหาโสเภณีทุกระดับชั้นจนเป็นที่เอื้อมระอาของบิดามารดาและผู้คนที่เคยเฝ้าเอ็นดูเขากระทั่งวันหนึ่งกามนิตก็มีสติคิดได้จึงเริ่มออกเดินทางไปค้าขายอีกครั้งโดยคราวนี้เขามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งที่สุดของกรุงอุเชนีให้ได้สร้างความปราบรื้มใจให้แก่บิดามารดาของเขายิ่งนักกามนิตลูกรักของพ่อเจ้านี่ช่างปราดเปรื่องนักคาดคะเนเรื่องใดเป็นไม่มีผิดพลาดสักเรื่องเดียวนี่นะลูกเจ้านั้นทำกำไรได้มากมายเกือบจะเท่ากับที่พ่อทำมาตลอดชีวิตเลยเชียวนะก็เป็นเพราะที่พ่อถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกนั่นแหละขอรับและอีกอย่างลูกก็ไม่อายที่จะเผยว่าลูกนั้นได้อาศัยข้อมูลจากพวกนางคณิกาที่ลูกเคยคบหาช่วยให้ลูกได้รู้ช่องทางและผู้คนที่เป็นประโยชน์ต่อการค้ามากเลยทีเดียวนั่นก็เพราะลูกรู้จักเลือกนำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้แม้แต่จากคนที่มีหน้าจะเป็นประโยชน์เจ้านั้นฉลาดนักลูกเอ้ยพูดถึงผู้หญิงพ่อก็มีเรื่องที่อยากจะขอร้องลูกเรื่องใดหรือขอรับท่านพ่อลูกรักเจ้าเองนั้นก็ได้เที่ยวหาความสุขในความเป็นหนุ่มมาเพียงพอแล้วทรัพย์สมบัติรึก็สั่งสมไว้ได้มากพอแก่การเป็นปึกแผ่นของตระกูลเจ้าคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เจ้าจะมีผู้สืบตระกูลของเราต่อไปลูกรักพ่อและแม่ก็แก่ชรามากแล้วล้อก็แต่ที่จะได้เห็นเจ้ามีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาพ่อและแม่ก็คงจะหมดกังวลแล้วก็สุขใจลูกไม่มีความขัดข้องอันใดหรอกขอรับลูกนั้นทำให้ท่านพ่อและท่านแม่ต้องทุกข์ใจมามากหากท่านพ่อและท่านแม่เห็นว่าสิ่งใดสมควรลูกก็พร้อมจะปฏิบัติตามทุกอย่างโอ้นี่นับว่าเป็นข่าวดียิ่งนักลูกรักพ่อและแม่ได้ติดต่อทาบถามสาวงามมีตระกูลคนหนึ่งไว้ให้เป็นภรรยาเจ้าแล้วถ้าเช่นนั้นพ่อจะรีบไปบอกข่าวดีนี้ให้แก่แม่ของเจ้าก่อนละนะ
กามนิตได้ตกลงเข้าพิธีวิวากับสตรีที่บิดามารดาเลือกหาให้ด้วยความที่กามนิตนั้นไม่ได้มีใจรักใคร่ในภรรยาอยู่เลยเขาจึงหาหนทางออกเดินทางไปค้าขายตามเมืองต่างๆอยู่แทบตลอดเวลาไม่นานนักความมั่งคั่งก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นพร้อมๆกับที่ภรรยาของเขาก็ให้กำเนิดธิดาสองคนกามนิตจึงได้ซื้อที่ดินแปลงใหญ่ที่นอกกรุงปลูกคฤหาสน์หลังงามใหญ่โตแวดล้อมด้วยอุทยานรุกชาติอันร่มรื่นสวยงามตาซึ่งแม้แต่พระราชาและราชวงศ์ก็ยังเสด็จมาประพาสต่อมาบิดาของกามนิตก็ได้จัดแจงหาภรรยาใหม่มาให้เขาอีกคนหนึ่งเพื่อต้องการให้กามนิตได้มีบุตรชายไว้สืบตระกูลแต่เมื่อหลังจากที่กามนิตได้บุตรชายเขาก็หาความสงบสุขไม่ได้อีกเลยด้วยเพราะภรรยาทั้งสองนั้นทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันข้างฝ่ายวาสิฐีเองนั้นก็หาได้มีความสุขในชีวิตไม่หลังจากวิวาได้หนึ่งปีนางก็ให้กำเนิดธิดาแต่หลังจากที่ลูกน้อยอายุได้เพียงสองปีก็ต้องมาป่วยและตายลงสาตาเคียนจึงได้แต่งภรรยาใหม่อีกคนและคราวนี้เขาได้บุตรชายสมใจจึงรักใคร่ในภรรยาใหม่นี้ยิ่งนักต่อมาท่านประธานมนตรีได้ถึงแก่กรรมสาตาเคียนจึงได้สืบทอดตำแหน่งแทนบิดาและมีภารกิจมากยิ่งขึ้นจนแทบไม่มีเวลาให้กับวาสิฐีอีกเลยซึ่งวาสิฐีเองก็ไม่ได้เคยทุกข์ร้อนต่อเรื่องนี้นางพึงใจที่จะอยู่เพียงลำพังผู้เดียวเพื่อได้หวนคำนึงถึงกามนิตชีวิตของวาสิฐีระทมจมปลักอยู่กับความหลังยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีกระทั่งค่ำคืนหนึ่งที่ลานนอกปราสาทของสาตาเคียนกามนิตที่รักท่านยังคงเฝ้ามองข้าอยู่บนแดนสวรรค์ใช่ไหมท่านคงได้เห็นชีวิตที่ผิดต่อคำสัญญาเช่นข้าแล้วว่าเป็นเช่นไรไม่นานหรอกกามนิตอีกไม่นานข้าจะไปพบท่านกามนิตของแม่นางเขาไม่ได้อยู่บนแดนสวรรค์นั้นหรอกองคุลีมานนี่เจ้ายังไม่ตายถูกแล้วแม่นางข้ายังไม่ตายและกามนิตก็ยังไม่ตายข้าเป็นคนปล่อยเขากับกรุงอุเชนีไปเองนี่เจ้าจะมาลุกไม้เรื่องไหนกับข้าอีกแล้วที่เจ้าพูดนั้นหมายความว่าอย่างไรกันแน่ข้าไม่เข้าใจเบาของกามนิตเนี่ยนำเงินมาถ่ายตัวเขาเด็ดทันตามกำหนดเวลาข้าจึงทำตามกฎโดยให้สมุนของข้า4คนเดินทางไปส่งเขาจนถึงกรุงอุเชนีเขายังไม่ตายแน่นอนแม่นางแต่ที่ข้าแสร้งทำสัจจกริยาต่อหน้าเจ้าในวันนั้นก็เพราะอุบายชั่วของไอ้สาตะเคียนเพื่อหลอกให้เจ้าหมดหวังในความรักที่มีต่อกามนิตไม่จริงถ้าเช่นนั้นทำไมเจ้าถึงดึงโซ่ตรวนขาดได้เล่าโซ่ตวนเส้นนั้นได้ถูกพวกของสาตะเคียนเลื่อยไว้จนเกือบขาดอยู่แล้วไอ้คนถอยเจ้าเล่ห์สาตะเคียนมันสัญญากับข้าว่าจะปล่อยข้าไปแต่มันกลับให้ทหารมาดักซุ่มสังหารข้าที่เชิงผาเคาะยังดีที่ข้าใช้โซ่ตวนเส้นนั้นสู้ฝ่าเอาชีวิตหนีรอดพวกมันมาได้มันจึงได้ประกาศว่าข้านั้นถูกจับและตายในคุกอย่างไรเล่าเพราะมันไม่เคยคิดที่จะปล่อยข้าตามสัญญาเลยโอ้กามนิตนี่เป็นเรื่องจริงหรือนี่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังไม่ตายโธ่ข้านั่นเองที่เป็นหญิงชั่วทำผิดอย่างใหญ่หลวงต่อคนรักของข้าโธ่แม่นางไม่ผิดหรอก
คนที่ผิดและชั่วก็คืออ้ายสาตะเคียนต่างหากข้าขอสัญญากับแม่นางว่าข้าจะไปพาตัวกามนิตมาพบแม่นางให้ได้เพื่อเป็นการไถ่ต่อความผิดที่ข้ากระทำไว้แต่ก่อนไปข้ามีเรื่องจะขอร้องแม่นางสักเรื่องหนึ่งเจ้ามีเรื่องใดจะให้ข้าช่วยเจ้าข้าได้สืบความมาว่าไอ้สาตะเคียนมันจะออกไปทำภารกิจที่นอกเมืองในอีก2 วันข้างหน้านี้ข้าอยากขอให้เจ้าช่วยสืบว่ามันจะไปในที่ใดและจะไปในเส้นทางใดข้าจะได้วางกำลังดักสังหารมันนี่เจ้าจะให้ข้าร่วมมือกับเจ้าสังหารสามีของข้าอย่างนั้นหรือคุริมานนี่เจ้าคิดจะให้ข้าทำชั่วเช่นเจ้าอย่างนั้นหรือข้านั้นชั่วช้าและเคยทำผิดต่อเจ้าแต่ไอ้สาตะเคียนนั้นมันชั่วช้ากว่าข้ามากนักมันทั้งฆ่าและทรมานเจ้ากับกามนิตให้ต้องมีชีวิตเหมือนกับตายทั้งเป็นแม่นางฟังข้าให้ดีจงช่วยข้าสืบให้ได้แน่ชัดว่าไอ้สาตะเคียนมันจะไปในเส้นทางใดเวลาใดและจะนำกำลังไปเท่าไหร่ค่ำคืนมารุ่งนี้ข้าจะมาฟังข่าวจากเจ้าจงอย่าลืมว่าการที่ข้าจะกระทำในครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนข้าช่วยให้เจ้าและกามนิตได้มีชีวิตกลับคืนมาดังเดิมเจ้าจงตรองดูองคุลิมานจากไปแล้วจากไปหลังจากที่ได้มอบความจริงและทิ้งปัญหาใหญ่ไว้ให้แก่วาสิทธีนางทั้งตื่นเต้นดีใจและทั้งให้คิดเครียดแค้นต่อสาตาเคียนจนสับสนวุ่นวายใจยิ่งนักโอ้กามนิตท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังไม่ได้ตายจากข้าไปสาตาเคียนเจ้านี่ช่างชั่วช้านักเจ้าได้ทำลายทั้งชีวิตของข้าและกามนิตหากไม่มีเจ้าอยู่ในโลกนี้แล้วข้าและกามนิตคงได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่นั่นก็เท่ากับว่าข้านั้นเป็นหญิงชั่วสมคบกับโจรฆ่าสามีของตัวเองโอ้นี่ข้าจะทำอย่างไรดีข้าทำไม่ได้ข้าทำไม่ได้จริงสินะถึงอย่างไรข้าก็ไม่มีวันที่จะรู้เรื่องราชการของสาตาเคียนอยู่แล้วสาตาเคียนไม่เคยแพร่งพรายเรื่องราชการให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้นข้าไม่ต้องทำผิดแล้วข้าช่วยอะไรองคุริมานไม่ได้อยู่แล้ววาสิทธีนี่นะเจ้าข้ามีเรื่องจะรบกวนปรึกษาอะไรเจ้าสักหน่อยท่านนี่เองสาตาเคียนวันนี้มีเรื่องใดท่านจึงมาหาข้าได้ข้านั้นก็ยุ่งเรื่องราชการทุกวันเจ้าก็รู้และก็เรื่องราชการนี่แหละที่ข้าอยากจะปรึกษาเจ้าคือว่าวันรุ่งนี้ข้าจะต้องออกไปชำระคดีพิพาทที่แถบชุมชนร่อนทองที่เจ้าและครอบครัวคุ้นเคยดีแต่ว่าข้านั้นยังไม่เคยไปแถบถิ่นนั้นมาก่อนเลยจึงอยากจะขอคำแนะนำจากเจ้าว่าข้านั้นควรจะไปเส้นทางใดดีจึงจะสะดวกและรวดเร็วทางที่จะไปยังแถบชุมชนร่อนทองนั้นเพียงแค่ตัดข้ามเขาทางทิศใต้ไปก็ถึงแล้วแต่หากใช้เส้นทางเกวียนด้านทิศใต้จะเลี้ยวอ้อมเขาออกไปมากแล้วจะต้องลัดเลาะเข้าแนวลำธารอีกทีหนึ่งซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางทั้งวันกว่าจะถึงที่นั่นเช่นนั้นยามที่ครอบครัวของเจ้าไปที่นั่นก็คงเดินตัดข้ามเขาไปละสินะถูกแล้วซึ่งช่องทางที่จะตัดข้ามเขาไปนั้นไม่สู้สูงชันนักหากออกเดินทางแต่เช้าตรู่ชั่วไม่เกินเที่ยงวันก็ถึงเช่นนั้นข้าจะนำทหารไปเพียง10 คนก็พอจะได้ข้ามเขากันได้คล่องตัว
ชำระความเสร็จแล้วจะได้รีบเดินทางกลับมาถึงบ้านก่อนค่ำเดิมทีข้าตั้งใจว่าจะนำกองทหารมาไปตามเส้นทางเกวียนอยู่แล้วเชียวขอบใจเจ้ามากนะวาสิทธิเดี๋ยวข้าต้องรีบไปประชุมก่อนล่ะนะนี่สินะที่เรียกว่าชะตาจู่ๆก็มีเหตุให้สาตาเคียนมาบอกเรื่องต่างๆแก่เราราวกับมาบอกชะตาของตนเองนี่คงเป็นชะตาของเขาที่สวรรค์ได้กำหนดไว้แล้วไม่สิสาตาเคียนเขาได้กำหนดชะตาของเขาเองไว้แล้วในวันรุ่งนี้การสมัยนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าภิกษุเสด็จโปรดเวไนยสัตว์ไปตามชนบทประเทศต่างๆกระทั่งถึงกรุงโกสัมพีและได้ประทับอยู่ณเทวาลัยพระกิษณร้างนอกกรุงพระองค์ได้ทรงเล็งพระญาณถึงพฤติการของมหาโจรองคุลิมานเช้าวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์ได้เสด็จเข้าไปในป่าแดนครอบครองของกลุ่มโจรนั้นแต่ลำพังพระองค์เดียวองคุลิมานซึ่งเฝ้ามองอยู่เห็นว่ามีผู้อาจหารรุกรำเข้ามาจึงใช้ธนูยิงแต่ยิงเท่าไรก็ไม่โดนเห็นผิดวิสัยฝีมืออันฉมังของตนนักแต่ก็ยังไม่ลดละยิงจนกระทั่งลูกธนูหมดขณะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นหน้าไปไกลองคุลิมานวิ่งไล่ตามหมายจะประทุบสลายด้วยหอกแต่เร่งเท่าไรก็ไม่ถึงสักทีทั้งที่พระพุทธองค์ก็เสด็จดำเนินตามปกติองคุลิมานจึงหยุดและตะโกนออกไปหยุดนะสมณะหยุดองคุลิมานเราหยุดแล้วแต่เจ้านั่นแหละยังไม่หยุดท่านได้ชื่อว่าสมณะย่อมละแล้วซึ่งมุสาว่าก็ท่านยังเดินอยู่ทำไมจึงบอกว่าหยุดเล่าส่วนเรายืนเฉยอยู่นี่ท่านกลับว่าเราไม่หยุดท่านกล่าวเช่นนี้หมายความว่าอะไรเรานั้นไม่ได้โกกรรมต่อผู้ใดแล้วจึงหยุดไม่ต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏต่อไปอีกแต่เจ้านั้นเป็นผู้มุ่งร้ายต่อสรรพสัตว์ทุกขณะจิตจึงต้องเวียนว่ายรับผลกรรมต่อไปไม่ได้หยุดหย่อนเรายังไม่เข้าใจที่ท่านพูดท่านสมณะโปรดชี้แจงให้แจ่มแจ้งด้วยเชิญดูเราวางหอกลงแล้วเราปฏิญาณสาบานว่าจะให้สันติสุขแก่ท่านองคุลิมานเจ้าจะให้สันติสุขแก่เราไม่ได้ถ้าพูดว่าเราจะให้สันติสุขแก่เจ้าจึงจะเป็นการถูกต้องครั้งนี้เจ้าสาบานเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกเจ้าปฏิญาณหลอกลวงสตรีด้วยสัจจกิริยาฉะนั้นนักบวชผู้นี้จึงล่วงรู้เรื่องที่เป็นความลับของข้าได้ถ้าทานจะมีวิชาคมเก่งกล้านักแต่นักบวชผู้นี้ก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะมุ่งร้ายต่อข้าเลยนี่นะจำเราจะน้อมกายขอฝึกวิชาไว้ใช้ประโยชน์บ้างองคุลิมานได้ยอมสุดกายลงนั่งฟังแต่โดยดีพระพุทธเจ้าจึงได้เริ่มตรัสเทศสอนเรื่องผลบุญผลกรรมเรื่องการต้องไปเกิดในนรกบนสวรรค์แล้วแต่กรรมที่แต่ละคนก่อไว้หาใช่เพราะอำนาจที่มาจากสวรรค์ไม่ดังนั้นเจ้าจงอย่าได้เบียดเบียนชีวิตของผู้ใดต่อไปอีกเลยองคุลิมานคำสอนนี้ช่างแตกต่างกับสิ่งที่ท่านว่าชศพสอนข้ายิ่งนักและระหว่างท่านว่าชศพกับนักบวชผู้นี้ใครถูกใครผิดกันแน่นะองคุลิมานเจ้าไม่ได้ตั้งใจฟังคำที่เราพูดหากแต่กำลังนึกถึงว่าชศพและลัทธิเห็นผิดของเขาฮะนี่ท่านรู้จักท่านว่าชศพสหายของข้าด้วยหรือนี่
มีผู้ชี้ให้ดูหลุมศพที่นอกประตูเมืองและมีคนเดินทางที่โง่เขลาไปเส้นไหว้นับถือว่าเขาเป็นผู้สำเร็จอรหันต์เช่นท่านว่าจะศพนั้นไม่ใช่อรหันต์หรอกหรือถ้าเจ้าคิดว่าเป็นอรหันต์เราก็ควรจะไปเยี่ยมกรายดูว่าในเวลานี้ว่าจะศพเขาเสวยผลความเป็นอรหันต์อย่างไรบ้างไปเยี่ยมท่านว่าจะศพเราจะไปได้อย่างไรกันเจ้ายื่นมือมาเราจะเข้าฌานให้ภาพปรากฏแก่ดวงจิตแล้วสิ่งที่เราเห็นเจ้าก็จะได้เห็นด้วยองคุลิมานยื่นมือออกไปพระพุทธเจ้าก็ทรงเข้าฌานครั้นแล้วองคุลิมานก็รู้สึกเหมือนว่าถูกดึงลงไปในห้วงเหวลึกมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งคล้ายถ้ำมหึมามืดมิดมีแสงวูบวาบและเสียงโลหะกระทบกันดังสนั่นพอสายตาเริ่มชินก็เห็นว่ามีหอกมากมายล่องลอยตีกันอยู่กลางอากาศมีเสียงหวีดร้องแสดงความเจ็บปวดทันใดนั้นเองได้มีร่างสามร่างโผล่ออกมาจากคูหามืดทางด้านขวาและร่างที่อยู่ตรงกลางนั้นก็คือวาทศพซึ่งกายเปลือยเปล่าร่างสันระริกผู้คุมสองตนที่ขนาบข้างนั้นมีกายเป็นคนแต่หัวและเท้าเป็นสัตว์ที่มือของทั้งสองถือหอกยาวและดูน่ากลัวยิ่งนักข้าแต่อริยเจ้าที่นี่คือนรกหอกซึ่งผู้ทำบาปหนักต้องตกลงมาที่นี่และได้รับความทรมานด้วยการถูกหอกทิ่มแทงเป็นเวลาหมื่นปีเมื่อเสวยกรรมครบกำหนดแล้วเกิดจะไปเกิดใหม่ในภพอื่นตามควรแก่เศษผลของกรรมพอพูดขาดคำผู้คุมทั้งสองก็ซัดหอกเข้าร่างวาทศพแล้วบรรดาหอกที่เคลื่อนไหวอยู่รอบตัวก็พุ่งเข้าเสียบทั่วร่างเป็นชุลมุนฝูงนกปากเหล็กที่บินว่อนอยู่ก็ร่อนลงมาจิกวาทศพร้องโหยหวนหน้าสยดสยองและหน้าเวทนายิ่งนักองคุลิมานเห็นแล้วทั้งกลัวทั้งสงสารวาทศพจนถึงกับหมดสติไปเมื่อฟื้นขึ้นมาองคุลิมานก็พบว่าตนนั้นฟุบอยู่ข้างๆสมณะในป่าตามเดิมก็ให้วิตกถึงวิบากที่จะเกิดขึ้นเพราะสำนึกว่าตนทำบาปไว้มากกว่าวาทศพหลายเท่านักเดิมพญายมราชตนหนึ่งเห็นความทุกข์ทรมานอันไม่จบสิ้นของสัตว์ในนรกเกิดความสลดใจขึ้นจึงได้ตั้งปณิธานขอไปเกิดเป็นมนุษย์ในสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาโปรดเพื่อที่จะได้รับพระธรรมอันนำไปสู่ความหลุดพ้นและพญายมราชตนนั้นก็คือเจ้านั่นแหละองคุลิมานโอ้พระองค์ท่านคือพระพุทธเจ้านั่นเองข้าพระองค์ขอกราบแทบเบื้องพระบาทได้โปรดประทานอภัยให้แก่สัตว์ที่โง่เขายิ่งข้าด้วยเทอมเป็นบุญของข้ายิ่งนักที่พระองค์เสด็จมาโปรดสัตว์ยิ่งข้าโอ้ท่านพระศาสดาข้านี้ขอถวายตนเป็นสาวกของท่านพอตกเวลาค่ำองคุลิมานก็มาที่ลานปราสาทของสาตาเพียนตามนัดหมายกับวาสิทธีข้าได้เลิกล้มความคิดที่จะกำจัดสาตาเพียนแล้วล่ะเพราะตอนนี้ข้านั้นได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอีกต่อไปพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใครกันและนี่เกิดเหตุอะไรขึ้นการถึงได้แปรผันไปเช่นนี้ได้พระพุทธเจ้าผู้ทรงเสด็จลงมาโปรดเวนยสัตว์ที่ยังคงลุ่มหลง
ช่นเจ้าและข้าข้านั้นหรือที่ลุ่มหลงข้าไม่เข้าใจองคุลิมานได้เล่าเรื่องที่ตนนั้นพบกับพระพุทธเจ้าจนกระทั่งยอมจำนนต่อพระพุทธองค์ให้แก่วาสิฐีฟังโดยละเอียดทำให้วาสิฐีรู้สึกแปลกใจยิ่งนักมหาบุรุษท่านใดนะที่สามารถบำราบมหาโจรให้กลายเป็นผู้ที่มีกิริยาวาจาอ่อนน้อมได้รวดเร็วเช่นนี้มหาบุรุษนั้นจะสามารถบำราบสิ่งดุร้ายที่สุดแห่งธรรมชาติคือความรักที่ร้อนรุ่มซึ่งก่อกวนจิตใจของข้าได้มั้ยหนอหากเจ้ายังไม่เข้าใจก็ควรจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยตนเองที่เทวาลัยเก่าในป่าประดูลายเวลายามเย็นพระองค์ก็จะตรัสพระธรรมเทศนาแก่ภิกษุและประชาชนข้าจะไปข้าต้องการรู้ข้าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในเย็นวันรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นวาสิทธีก็ชวนเมทินีและโสมทัตคู่ภรรยาสามีไปตลาดหาซื้อของอันควรแก่สมณะบริโภคพอตกเย็นก็พากันไปยังป่าประดูลายที่ครั้งหนึ่งนางและกามนิตให้คำมั่นต่อกันว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปณที่นั้นมีภิกษุภิกษุณีและคฤหัสถ์จำนวนมากยืนอยู่เป็นหมู่ใกล้เทวาลัยร้างวาสิทธีเห็นภิกษุรูปร่างใหญ่โตองค์หนึ่งจำได้ว่าคือองคุลิมานและเห็นภิกษุสูงอายุองค์หนึ่งออกมาจากป่ามีสรีระสง่างามอย่างชาติเชื้อกษัตริย์วาสิทธินึกทันทีว่าองค์นี้กระมังหนอคือพระมุนีซึ่งเขาขนานพระนามว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงกำใบไม้ไว้ในพระหัตถ์แล้วตรัสถามบรรดาสาวกดูก่อนภิกษุทั้งหลายใบไม้ในมือนี้เทียบกับใบไม้ในป่าส่วนไหนมีจำนวนมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ใบไม้ในพระหัตถ์มีน้อยใบไม้ในป่ามีจำนวนมากกว่าพระเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายธรรมะส่วนที่ตถาคตเห็นแจ้งแต่ยังไม่ได้แสดงมีมากกว่าส่วนที่ตถาคตแสดงแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายเหตุที่ตถาคตไม่แสดงสิ้นทุกประการนั้นก็เพราะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งและไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเล่าที่เราแสดงแก่ท่านเราได้แสดงแก่ท่านว่าทุกข์คืออะไรมูลเหตุแห่งทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรและทางถึงความดับทุกข์คืออะไรสิ่งใดเราแสดงแล้วก็เช่นใบไม้ในกำมือสิ่งใดอันเรายังไม่ได้แสดงก็เช่นใบไม้ในป่าพระพุทธเจ้าตรัสพลางแบพระหัตถ์ออกให้ใบไม้ร่วงมีอยู่ใบหนึ่งปลิวมาใกล้วาสิทธินางรีบออกไปรับไว้ก่อนจะตกถึงดินเป็นนัยว่าได้รับโดยตรงจากพระหัตถ์ของพระพุทธองค์แล้วนำประคองไว้แนบสวงอาการกิริยาของวาสิทธินี้พระพุทธเจ้าได้ทรงทอดพระเนตรมองดูอยู่เมื่อวาสิทธิได้รับประทานอนุญาตให้นำเครื่องสการะเข้าไปถวายพระองค์ก็ตรัสแก่วาสิทธิดูก่อนนางผู้เจริญสิ่งของที่นำมาบูชานี้อุดมยิ่งนักส่วนภิกษุสาวกของเราเป็นผู้มักน้อยเป็นทายาทแห่งสัจธรรม
าใช่ทายาทแห่งความขัดสนไม่แต่ว่าพระพุทธเจ้าในปางก่อนทรงอนุญาตรับเครื่องสการะบูชาจากผู้เลื่อมใสเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้บำเพ็ญทานนามัยกุศลเพราะถ้าสัตว์ทั้งหลายรู้แจ้งซึ่งผลทานอย่างที่เราแจ้งอยู่ไซแม้มีข้าวเหลืออยู่ฝายมือเดียวก็ยอมแบ่งปันแก่ผู้ที่อัตคัดกว่าหาได้บริโภคทั้งหมดแต่คนเดียวไม่เมื่อรู้แจ้งและประพฤติอย่างนี้เป็นอาจินความตระหนี่ที่รัดกลึงจิตก็จะคลายหายไปเพราะฉะนั้นเครื่องสการะที่นำมาบูชานี้คณะสงฆ์ย่อมรับไว้ด้วยดีเราเรียกว่าเป็นการบูชาอันบริสุทธิ์เพราะผู้บริจาคมีศรัทธาบริสุทธิ์และผู้รับก็มีศีลบริสุทธิ์รองรับถูกส่วนกันพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกให้พระองคุลีมานเข้ามารับและนำเครื่องสการะไปเก็บไว้และให้ช่วยกันจัดที่นั่งแก่สาธุชนผู้มาฟังธรรมเมื่อพร้อมกันแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเริ่มแสดงธรรมแต่การก่อนหลายร้อยปีมาแล้วบรรพบุรุษของเราเคยพากันมาในที่นี้เพื่อบูชาและระลึกถึงวีรกรรมของพระกฤษณะจะได้มีใจเข้มแข็งอดทนโดยยึดพระกฤษณะเป็นแบบอย่างเมื่อตายแล้วจะได้ไปสู่สวรรค์เสวยทิพยสุขแต่บัดนี้พวกเราผู้สืบสายโลหิตจากบรรพบุรุษนั้นมาชุมนุมกันเพื่อฟังพระสัจธรรมแล้วพิจารณาให้เห็นแจ้งทางดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์และในที่สุดให้มีชัยชนะเหนือความทยานอยากต่อสิ่งที่แปรปรวนไม่คงที่บรรลุที่สิ้นสุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานพระพุทธเจ้าทรงชี้ภาพสลักศิลารูปพระกฤษณะเหยียบอยู่บนศีรษะช้างที่ล้มทรงเล่าว่าครั้งหนึ่งพระกฤษณะถูกพญากงเจ้ากรุงมธุราออกอุบายให้ไปแข่งขันฝีมือชิงรางวัลและปล่อยช้างศึกตัวที่ดุร้ายที่สุดมาสังหารพระกฤษณะแต่พระกฤษณะประหารช้างนั้นและหักงาออกข้างหนึ่งพญากงเห็นดังนั้นก็ตกใจเป็นอันมากพระองค์ก็เคยถูกศัตรูออกอุบายปองร้ายด้วยช้างที่บ้าคลั่งครั้งนั้นเมื่อทอดพระเนตรเห็นช้างที่น่าเวทนานั้นทรงรำพึงว่าถ้าเราจักบันดาลแสงสว่างสักน้อยฉายเข้าไปทำลายความมืดมนในช้างนั้นก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดความสว่างทวีขึ้นโดยลำดับจนมีโอกาสได้ไปเกิดเป็นมนุษย์และได้สดับพระธรรมก็จะช่วยให้มันพ้นทุกข์ได้พระองค์ทรงทำให้ช้างมีอาการสงบด้วยพระเมตตาธรรมศัตรูของพระองค์แปลกใจเป็นอันมากพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องพระกฤษณะผู้ได้นางพรหมจารินีจำนวน 16,100 คนเป็นชายาในคราวเดียวกันอาศัยที่พระกฤษณะแบ่งภาคไปสมสู่อยู่ด้วยทั่วกันทำให้แต่ละนางต่างเข้าใจว่าพระกฤษณะอยู่ด้วยเฉพาะตนผู้เดียวเท่านั้นและด้วยประการเช่นเดียวกันเมื่อเราแสดงสัจธรรมต่อหน้าบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาล้วนต่างฟังและเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี้แก่ตนผู้เดียวบรรพบุรุษเรานับถือว่าพระกฤษณะทรงรักษาสกลโลกด้วยความกรุณาในสรรพสัตว์จึงแบ่งภาคอวตารมาทรมานพระกายในโลกฉันใดก็ดีฝ่ายตถาคตก็ทรมานร่างกายเพื่อแสวงหาวิโมกขธรรมจนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ในชั้นแรกตถาคตคิดจะไม่ประกาศพระธรรมอันลึกล้ำนี้ด้วยเราสรรพสัตว์หัวเมาจมอยู่ในโลกียสุขยากที่จะมองเห็นหลักธรรมอันทวนกระแสกิเลสของเขาแต่แล้วเห็นว่ามวลมนุษย์ประกอบด้วยผู้มีสติปัญญาแตกต่างกันดังดอกบัวต่างระดับในน้ำมนุษย์ผู้มีปัญญาเพียงพอที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์พระพุทธองค์ทรงพรรณนาวีรกรรมของพระกฤษณะคือกำจัดสัตว์บาปเพื่อให้โลกพ้นภัยอาทิงูน้ำชื่อกาลิยะอริสตาศูนย์ผู้แปลงเป็นโคและเทนุกาศูนย์ซึ่งแปลงเป็นลาทั้งยังกำจัดเท้าพญาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมมีพญากงและพญาปนทกเป็นต้นในส่วนพระบรมศาสดาทรงสอนเวไนยชนให้กำจัดศัตรูภายในจิตใจตนเองได้แก่ความโลภความโกรธความหลงความเห็นว่าเป็นตัวของตนความกระหายอยากในความเพลิดเพลินความกระหายอยากในสิ่งที่มีการเสื่อมไปพระองค์มิใช่ช่วยให้พ้นจากอสูรตนใดตนหนึ่งหากทรงช่วยให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงความทุกข์นั้นมีอยู่ทั่วสากลสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อเหตุสิ้นไปสิ่งนั้นก็สิ้นไปความไม่รู้เป็นเครื่องบดบังไม่ให้เห็นความจริงบุคคลจึงเกิดความหลงมีความทยานอยากทุกข์จึงคงอยู่และผู้นั้นก็จมดิ่งในห้วงน้ำแห่งความทุกข์ไม่มีทางโผล่พ้นขึ้นมาได้ทางที่จะพ้นทุกข์นั้นก็ด้วยวิธีกำจัดภพหรือความเกิดเมื่อกำจัดความทยานอยากและความหลงผิดในมายาให้สิ้นแล้วก็บรรลุถึงแดนสันติคือพระนิพพานซึ่งเปรียบเหมือนเกาะโดดเดียวอยู่กลางทะเลทุกข์และพระสัทธรรมก็คือเรือที่แล่นตัดไปสู่เกาะนั้นได้โดยปลอดอันตรายอันหนึ่งเรื่องแดนสันติที่เรากล่าวนี้มิใช่กล่าวตามคำบอกเล่าของสมณพราหมณ์หรือผู้อื่นใดทั้งมิใช่บทเพลงแห่งคีตกวีผู้ร้อยกรองตามความคิดฝันหากแต่เราแสดงตามที่ได้ประสบตรัสรู้มาด้วยตัวเองว่าสิทธิได้ฟังคำปราศมาก็มากแต่พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเป็นคำสอนอย่างใหม่ที่นางไม่เคยฟังมาก่อนบางข้อก็ยังไม่สู้เข้าใจนักเช่นเรื่องตัวตนความว่างจากตัวตนกระนั้นก็ให้บังเกิดความปิติสุขความรู้สึกน้อยใจในเคราะห์ร้ายได้หมดสิ้นไปเกิดความสว่างขึ้นว่าอันที่จริงสรรพสัตว์ไม่จำต้องเสวยทุกข์อยู่เรื่อยไปหากชำระดวงจิตให้พองแผ้วจากเหตุแห่งความเศร้าหมองแล้วก็ย่อมบรรลุภูมิความสิ้นทุกข์ทั้งหมดแล้ววาสิทธิก็สลดใจเมื่อระลึกได้ว่าในสถานที่นี้นางและกามนิตเคยปฏิญญาณขอพบกันในสวรรค์ตะวันตกเพราะบัดนี้มิได้ปรารถนาเช่นนั้นแล้วสวรรค์ที่เคยเข้าใจว่าเที่ยงแท้นั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่ดังที่พระศาสดาตรัสว่ามีเกิดก็มีตายทุกอย่างย่อมเสื่อมไปดอกฟ้าบนสวรรค์ก็เหมือนดอกไม้ทั้งหลายบนโลกย่อมร่วงโรยไปนับแต่วันที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกวาสิทธิก็ไปสู่เทวาลัยพระกฤษณะเพื่อสดับพระธรรมเป็นประจำครั้นนานวันความเข้าใจและความเริ่มใส
ก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นข้างฝ่ายสาตาเคียนเมื่อกลับจากชำระคดีพิพาทนอกพระนครคราวนั้นแล้วก็แสดงความชื่นชมต่อวาสิทธีในคำแนะนำอันเฉลียวฉลาดที่ยังผลให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยราบรื่นขณะเดียวกันก็มีประชาชนไปชุมนุมอยู่หน้าวังหลวงเพื่อกราบทูลพระเจ้าอุเทนถึงความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากโจรเมื่อความทราบถึงพระเจ้าอุเทนเรื่องโจรองคุลิมานว่าที่แท้ยังไม่ตายแต่เป็นอุบายสาตาเขียนที่หลอกลวงคนทั้งหลายว่ามหาโจรนั้นถูกประหารชีวิตไปแล้วจึงทรงพระพิโรธและทรงฆ่าโทษแก่สาตาเขียนตายแล้วข้าต้องตายแน่ๆแล้ววาสิทธีท่านมีเรื่องอันใดหรือจงค่อยๆสงบใจของท่านแล้วลองเล่าให้แก่ข้าก็ไอ้โจรชั่วองคุลิมานน่ะสิมันยังไม่ตายและออกอารวาสหนักจนความทราบถึงพระราชาพระองค์ทรงพิโรธมากรับสั่งให้ข้านั้นไปจับกุมองคุลิมานให้ได้ใน3วันหาไม่ข้าจะมีโทษทันสถานหนักทีเดียวข้านั้นรู้เรื่องขององคุลิมานดีท่านอย่าได้เป็นทุกข์ใจไปเลยเขาจะไม่ก่อเหตุปัญหาใดให้แก่ใครอีกแล้วแม้ทั้งแก่ตัวท่านเองเพียงท่านไปกราบทูลเชิญพระเจ้าแผ่นดินให้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เทวาลัยร้างในป่าประดู่ลายแล้วความยุ่งยากทั้งปวงก็จะคลี่คลายง่ายๆเช่นนี้จริงๆหรือวาสิทธิข้าเชื่อในตัวเจ้านะและหากถ้าได้ผลจริงแล้วก็แม้เจ้าจะขอสิ่งไรข้าก็จะให้แล้วสาตาเคียนก็รีบไปเข้าเฝ้าโดยไม่ชักช้าพระเจ้าอุเทนก็ทรงเห็นชอบและเต็มพระหฤทัยที่จะทรงทำดังคำแนะนำของวาสิทธีโดยทรงเชื่อถือในสติปัญญาของนางจึงมีรับสั่งให้จัดขบวนพยุหยาตราประกอบด้วยช้างม้าและเกวียนพร้อมด้วยมุขมนตรีเสนามหาดเล็กและโปรดให้วาสิทธีตามเสด็จด้วยเมื่อขบวนเสด็จยาตราถึงป่าประดู่ลายพระเจ้าอุเทนก็เสด็จเข้าไปในเทวาลัยถวายบังคมกราบทูลพระพุทธเจ้าเรื่องโจรองคุลิมานด้วยความทุกข์ร้อนพระทัยพระพุทธเจ้าทรงสดับจนจบแล้วตรัสแก่พระเจ้าอุเทนดูก่อนมหาราชหากพระองค์ทอดพระเนตรเห็นองคุลิมานปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดละเลิกฆ่าฟันปล้นสะดมได้เด็ดขาดถือมักน้อยบริโภคมือเดียวประพฤติอยู่ในทางที่ชอบมุ่งแต่ทางบุญกุศลดังนี้พระองค์จะทรงทำประการใดข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระเจ้าจะเคารพนับถือเขาลุกขึ้นต้อนรับนิมนต์ให้เขานั่งแล้วถวายปัจจัยอันควรแก่สมณะบริโภคจัดหาที่อยู่อาศัยป้องกันภัยที่จะมีมาสู่เขาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าฉไหนบุคคลผู้มีใจทมิฬหินชาติเช่นองคุลิมานจะกลับเป็นคนเห็นแก่ธรรมได้เล่าพระพุทธเจ้าได้ชี้พระหัตถ์ขวาไปที่พระองคุลิมานซึ่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างออกไปนักบ่ผิดนี่คือองคุลิมานองคุลิมานพระเจ้าอุเทนทรงตกพระทัยแต่เมื่อทอดพระเนตรเห็นองคุลิมานซึ่งห่มกาสาวพักสงบนิ่งอยู่ก็ฉงนพระทัยและในที่สุดเมื่อทรงทราบแน่แล้วว่าไม่มีอันตรายจึงเสด็จเข้าไปหาโยมขอประกาศถวายอภัยโทษให้แก่ท่านและจักให้การอารักขาต่อท่านตลอดไปสาธุกุศลบุญของพระองค์ในครั้งนี้เราจักน้อมรับไว้เพื่ออุทิศตนมุ่งประพฤติแต่ในทางที่ชอบประกอบแต่บุญกุศลสร้างแต่กรรมดีสืบไป
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระพุทธเจ้าศรัทธาต่อพระพุทธศาสนายิ่งนักจักขอถวายให้ความอุปถัมภ์แก่เหล่าพุทธบริษัททั้งปวงอย่างดีและขออุทิศถวายสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสำนักบำเพ็ญพรหมจรรย์อีกประการหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพุทธานุญาตจัดสร้างสถานที่อยู่ของคณะสงฆ์ขึ้นในที่นี้เพื่อประโยชน์แห่งเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญเราขออนุโมทนาสาธุต่อพระราชบรรณาการของบพิตรในครั้งนี้ขอพระองค์จงมีกุศลจิตเช่นนี้ต่อประสบนิกรและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสืบไปด้วยเทอญสาธุสาตาเคียนตามที่ท่านได้ให้สัญญากับข้าไว้ว่าหากข้าขอสิ่งใดท่านจะให้ได้ทุกอย่างบัดนี้เรื่องได้คลี่คลายลงหมดแล้วข้าจึงอยากจะใคร่ขอต่อท่านวาสิทธิเจ้าจะขอสิ่งใดข้าก็ได้ทั้งนั้นข้าจะหาให้เจ้าข้านั้นมิได้มีความอยากหรือต้องการสิ่งใดๆอีกแล้วข้าจะขอบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาสาตาเคียนได้ฟังดังนั้นก็ให้มีอาการนิ่งซึมด้วยความอาลัยในความดีของผู้เป็นภรรยาแต่ก็ไม่อาจจะปฏิเสธวาสิทธีได้จึงยอมอนุญาตแต่โดยดีเมื่อขบวนเสด็จญาตรากลับไปแล้ววาสิทธีจึงยังคงอยู่ในที่นั้นและบวชเป็นภิกษุณีในวันรุ่งขึ้นเมื่อวาสิทธิอยู่ในเพศบรรพชิตก็มันศึกษาพระธรรมจากพระพุทธเจ้าและสาวกองค์สำคัญสำคัญอยู่เป็นประจำมันปฏิบัติธรรมอันป้องกันมิให้คิดถึงเรื่องทุกข์โทมนัสชำระมนทินความขุ่นมัวในดวงจิตให้เบาบางก็เกิดกำลังใจกล้าแข็งต้านทานเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงได้ก็บังเกิดความสงบสุขเหมือนได้รับชีวิตใหม่เมื่อสิ้นฤดูฝนนี้ลงพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จจาริกต่อไปทางแคว้นตะวันออกวันหนึ่งพระพุทธองค์จึงทรงเทศนาเป็นครั้งสุดท้ายในเทวารายร้างนั้นพุทธบริษัททั้งหลายพึงระลึกและไตร่ตรองดูให้รู้ว่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่มีตัวตนแท้จริงสรรพสิ่งล้วนไม่มีตัวตนที่จะให้ยึดถือไม่อาจเลือกให้มันเป็นตามใจได้ความปรารถนาเพื่อเกิดในภพใดก็ตามภพนั้นย่อมไม่มีสิ่งให้ยึดถือได้เลยสูงลิ่วไปจนถึงความสว่างสวยอันล้ำเลิศแห่งสวรรค์มีเกิดแล้วก็มีดับพึงรู้ว่าทุกสิ่งอันมีเกิดขึ้นนั้นในอนาคตย่อมดับไปแม้กระทั่งรัศมีมหาพรหมเมื่อจบเทศนาแล้วโปรดให้สาวกเข้าเฝ้าถวายอภิวาทคราวละคนเพื่อรับพระพุทธวจนะเป็นเครื่องอบรมจิตใจให้เกิดปัญญาเมื่อถึงเวลาภิกษุณีวาสิทธิได้ถวายอภิวาทอยู่แทบเบื้องพระบาทเธอมองเห็นและรู้สึกว่าแววพระเนตรของพระองค์ได้ฉายวาบอาบเข้าไปในดวงจิตดูก่อนวาสิทธิตถาคตขอให้พิจารณาบทธรรมนี้ไว้
คือที่ใดมีความรักที่นั่นมีความทุกข์เท่านั้นหรือพระเจ้าค่ะเท่านั้นพอเหมาะแล้วเมื่อข้าพระองค์เข้าใจในพระโอวาทนี้ดีแล้วจะประทานอนุญาตให้จาริกไปเฝ้าเพื่อรับพระโอวาทสูงขึ้นไปอีกได้หรือไม่พระเจ้าค่ะถ้าเห็นว่าจำเป็นก็อนุญาตข้าแต่พระผู้มีพระภาคฉะไหนข้าพระองค์จะเห็นว่าไม่จำเป็นเล่าก็พระพุทธองค์มิใช่เป็นที่พึ่งของพวกข้าพระองค์ดอกหรือจงถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเถิดข้าพระองค์จะถือปฏิบัติด้วยความแน่วแน่แต่ด้วยพระพุทธองค์คือองค์พระธรรมอันมีชีวิตและประทานอนุญาตแล้วข้าพระองค์จะจาริกไปเฝ้าหากเธอไม่ย่อท้อต่อหนทางไม่มีหนทางใดอาจก่อความย่อท้อแก่ข้าพระองค์ได้พระเจ้าค่ะหนทางนั้นยาวไกลวาสิทธิไกลเกินกว่าที่เธอคาดคะเนไกลเกินกว่าความนึกคิดของบุคคลจะยังถึงข้าแต่พระผู้มีพระภาคแม้ว่าโดยหนทางนั้นต้องผ่านด้วยจำนวนนับพันภพพันชาติข้าพระองค์ก็จะมิย่อท้อดีแล้ววาสิทธิจงตั้งจิตพิจารณาบทธรรมนั้นให้จงดีภิกษุณีวาสิทธิให้รู้สึกน้อยใจว่าเธอได้รับประทานพระโอวาทเพียงสั้นๆง่ายๆไม่ลึกล้ำเหมือนที่คนอื่นได้แต่ก็คิดว่าพระพุทธองค์ทรงอย่างรู้อัธยาศัยของแต่ละบุคคลคงประทานโอวาทให้เหมาะแก่ตนแล้วดังนั้นหลังจากทรงเสด็จในวันรุ่งขึ้นเธอก็ตั้งใจพิจารณาบทธรรมข้อนั้นเป็นอย่างดีไม่ช้าไม่นานนักภิกษุณีวาสิทธิก็รู้แจ้งในความมุ่งหมายของพระพุทธวจนะนั้น